สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจอยติดตัดไม่ไหวตัดใจยกเลิกร้านข้าวต้มให้เพื่อนหลังหนุ่มแอปชมพู่เคยยื่นมือช่วยซึ่งก่อนหน้านี้จอยติดตัดได้ไปออกรายการหนึ่งซึ่งด้านจอยก็เผยว่าไม่ได้มาเพื่อจะมาขอตรงนี้แต่พิธีกรก็ยืนกรานจะซื้อรถเข็นให้1คันพร้อมหลังคาอย่างดีเอามาแลกกับข้าวต้มทำเอาเจ้าตัวซึ้งใจยกมือไหว้ขอบคุณกลางรายการจนทำให้ร้านข้าวต้มขายดีขึ้นแต่เพราะสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอย่างหนักทำให้ล่าสุดจอยติตัสอดีตนางแบบดังยุค90ได้โพสต์ข้อความตัดเพาะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวจะเอายังไงดีนะทำไมมันยากจังเลยอยู่แบบนี้ก็เหมือนอยู่รอวันตายเท่านั้นไม่มีวัคซีนไม่มีการเยียวยาไม่สามารถออกไปขายของได้จิตตกอย่างหนักคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้จะเอายังไงดีเศร้ามีแต่คนป่วยรอบด้านเราไปหมดช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เราเองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยด้วยซ้ำซึ่งอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าจอยจะยกกิจการร้านข้าวต้มให้เพื่อนเพื่อเดินทางไปหาเงินที่อเมริกาซึ่งก่อนเดินทางจอยได้เดินทางไปแก้บนหลังจากที่เคยบนเอาไว้ว่าขอให้ร้านข้าวต้มสำเร็จขายดิบขายดีพร้อมจุดประทัดแก้บนซึ่งเจ้าตัวได้เผยระหว่างไลฟ์สดว่าสาเหตุที่ต้องไปอเมริกาในวันที่17สิงหาคมนี้เพราะตนไม่มีรายได้เข้ามาเลยเดี๋ยวจะแยกกันทั้งบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ